กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่อาจจะเคยนิยมชมชอบวันนี้ไม่ค่อยเชื่อละเรื่องประชาธิปไตยไม่ค่อยเชื่อละเรื่องสิทธิเสรีภาพก็อาจจะไม่ค่อยชอบความคิดผมแล้วในขณะที่ชนชั้นนำชนชั้นกลางซึ่งยังมีความก้าวหน้าอาจจะมองว่าวันนี้มีทางเลือกที่ก้าวหน้ากว่าผมเช่นเดียวกันยุคนึงมีการประเมินกันบอกว่าตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นสเปคของผู้นำในฝันของชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นนำถ้าให้คุณอภิสิทธิ์ประเมินณเวลานี้เนี่ยสเปคของชนชั้นกลางและชนชั้นนำยังเป็นแบบเดิมไหมไม่เป็นเป็นยังไงอ่ะไม่เป็นคือเราเห็นได้ชัดว่าในประมาณสัก30 40เกือบจะ30ปีที่แล้วอ่ะโดยประมาณนะชนชั้นนำและชนชั้นกลางเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเป็นหัวก้าวหน้านะครับแล้วก็สนับสนุนกระแสอย่างประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปชนชั้นนำและชนชั้นกลางจำนวนมากที่เคยหัวก้าวหน้าเนี่ยก็กลายเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับโอเคแล้วก็เราเห็นได้ชัดว่าคนหลายคนที่เคยเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้กลับเริ่มไม่มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยมากนักเห็นนะครับซึ่งจะผมไม่ได้บอกว่ากลับหน้ามือเป็นหลังมือ okay. เพราะว่าที่ผมคุยก่อนหน้านี้ระบอบประชาธิปไตยเองมันก็มีหลายมิติ นะครับแต่ว่าน้ำหนักที่ให้กับมิติต่างๆก็จะต่างกันไปนะครับที่มันเกิดฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเป็นวาทกรรมเรื่องคนดีกับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเพราะว่าชนชั้นนำชนชั้นกลางส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าธรรมาภิบาลสำคัญกว่าการอะไรใช้เสียงข้างมากหรืออะไรจริงๆว่าไปแล้วท่านนายกอนันต์เพิ่งพูดคำนี้ใช่ไหมครับว่าธรรมาภิบาลสำคัญกว่าประชาธิปไตยแต่ว่าในกลุ่มของคนที่หัวก้าวหน้าเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอ่ะมันต้องมีธรรมาภิบาลอยู่ในนั้นด้วยแต่พอเริ่มแยกธรรมาภิบาลออกมามันอันตรายเหมือนกันครับเพราะพอแยกธรรมาภิบาลออกมาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่มีธรรมาภิบาลแต่นักประชาธิปไตยเนี่ยจะมองว่ามันไม่น่าจะยั่งยืนเพราะที่เขาบอกว่าอำนาจทำให้คนเสื่อมครับอำนาจยิ่งเด็ดขาดสมบูรณ์มากแค่ไหนก็จะทำให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นครับแต่เราสังเกตเห็นอันนี้ได้นะครับแล้วมันก็น่าสนใจนะครับว่าอันเนี้ยมันสะท้อนไปถึงทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะครับจะเห็นว่าถ้าเราเมื่อกี้เราใช้คำว่า30ปีที่แล้วเนี่ยชนชั้นนำชนชั้นกลางเนี่ยจะคิดสอดคล้องกับโลกตะวันตกโอเคแต่วันนี้จำนวนมากเลยครับสวนทางเลยเริ่มบอกไม่ชอบแล้วโลกตะวันตกแล้วตัวคุณประสิทธิ์มองว่ายังเป็นสเปคของชนชั้นนำและชนชั้นกลางเวลานี้ผมว่าไปสรุปว่าชนชั้นนำชนชั้นกลางคิดเหมือนกันหมดก็คงลำบากโดยส่วนใหญ่แต่ว่าถามว่าวันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่ามันเป็นความยากลำบากอย่างหนึ่งเพราะกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่อาจจะเคยนิยมชมชอบวันนี้ไม่ค่อยเชื่อละเรื่องประชาธิปไตยไม่ค่อยเชื่อละเรื่องสิทธิเสรีภาพก็อาจจะไม่ค่อยชอบความคิดผมแล้วในขณะที่ชนชั้นนำชนชั้นกลางซึ่งยังมีความก้าวหน้าอาจจะมองว่าวันนี้มีทางเลือกที่ก้าวหน้ากว่าผมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อยู่ในฐานะที่อาจจะบอกว่ายากลำบากก็ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือผมก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่ผมคิดยังเป็นคำตอบให้กับสังคมได้อยู่ที่ว่าเราจะสามารถโน้มน้าวให้คนมองว่ามันใช่คำตอบหรือเปล่า
ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ